นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการยืนไว้อาลัยนะครับให้กับผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโอซาซาไม่สนแล้วครับเล่นเร็วอ้าวแล้วจังหวะนี้ฮาตาโนะหลุดขึ้นมาเติร์ดเข้ามาข้ามมายิงแล้วเรียบร้อยครับ1-0ครับโอซาซา150ขึ้นนำไปแล้วพิพัฒน์ต้นกันยาโอ้โหวิ่งมายิงจังหวะนี้โอ้โหหายเลยครับแม่ตีเสมอเป็น1-1จนได้ครับดัชกรทองเหลาครับโอ้โหชัดชัยบุตรพรมนี่ได้มองเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นประตูทีครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกในเกมนี้ของโอซาซาครับแล้วก็เล่นสั้นๆครับไหลเข้ากลางมาโอ้โหดีลูกนี้เลยมาถึงพิพัฒน์แล้วหลอกตัวเอาละเอาบอลยิงเรียบร้อยครับ2-1จนได้ครับโอ้โหลูกเหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกเปิดพิพัฒน์แล้วก็เป็นมาซิโอเจษฎาบุญคุณมีอภิภูสุนทรพนาเวศนี่ก็เท้าซ้ายครับดูจากมุมนี่เท้าซ้ายก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันครับนะครับอภิภูวิ่งไปแล้วปานลูกนี้เสียบมุม3-1ครับโอ้โหอภิภูสุนทรพนาเวศครับก็ปั่นไปมุมนั้นเลยครับมาแต่ว่ากวินพุ่งไปแล้วปากด้วยซ้ายข้ามมาแล้วไม่ล้ำด้วยครับจับบอลแรกไม่ดีครับลาสุรุตลาสุรุตเจอกับนัทพรลาสุรุตยิงเรียบร้อยครับโอ้โหปิดกล่องไปเลยครับ4-1ครับไปกันใหญ่เลยครับมาเมืองทองเกลตันทำชิง1-2แล้วหลุดเข้ามาอีกแล้วเกลตันยิงโอ้โห5-1ครับเป็นวรรณพลครับวรรณพลครับมาโอ้โหนี่เพิ่งลงมาเลยนะเนี่ยครับวรรณพลบุตรปาคมครับยิงให้กับโอสถาจับตาครับส่วนแฟนบอลเมืองทองตอนนี้แม่คงจะไม่อยากจะเชื่อกับ150ครับถล่มเมืองทองยูไนเต็ดไป5-1ครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของรายการครับ